สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็นอกต้องมาเที่ยวที่ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นี่ครับดูสวยงามกันที่หาดทรายรีสอร์ทมาดูกันนะครับนี่คือศาลกรมหลวงชุมพรที่ว่าท่านมาเคยมาที่นี่แล้วก็วันนี้นาต้องก็พามาดูนี่ครับสวยไหมครับเพื่อนๆหาดทะเลสวยมากโอเคเลยอ่ะนี่คือทะเลที่จังหวัดชุมพรสวยไหมครับใช่ส่วนมากใครที่เดินทางมาภาคใต้หรือว่ามาที่ชุมพรก็ต้องแวะมาที่ศาลกรมหลวงชุมพรเพราะถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ขอได้ไหว้รับนะครับวันนี้เราต้องก็มากับป้าเกศสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นสปอนเซอร์ให้นาโต้เองตะเกียบนะครับโอเคเดี๋ยวก็เดินดูกันต่อไปลองดูวิวสวยมากค่ะไซรีส่วนใหญ่ถ้ามาที่นี่ก็ต้องมาไหว้พระมาไหว้กรมหลวงนะคะเพราะท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆของไหนก็ได้โอเคครับครับดูวิวเป็นยาวครับสวยไหมครับเพื่อนๆนี่คือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทะเลศาลชุมพรผู้คนที่จะมาไหว้มาแค่เสียงจุดประทัดครับแต่นั้นก็จะเป็นที่เล่นริมหาดแล้วก็ร้านอาหารสวยงามกรมหลวงชุมพรนะครับศาลกรมหลวงชุมพรถ่ายสวยๆเรามาเที่ยวเกาะเต่ากันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงเรือพลาดเรือรอบเช้าหลงค่ะบอกเลยว่าหลงก็เลยแวะไหว้พระแล้วเราจะลงเรืออีกทีรอบบ่ายโมงที่นี่เขาจะมี2รอบนะคะรอบ8โมงกับบ่ายโมงค่ะถ้าไปเกาะเต่านะถ้าใครที่มาท่าเรือลงเองอยู่เฉยๆคัดกล้องคัดพูดไปดิตรงนี้กรมหลวงชุมพรนะคะยังไงก็ต้องมาไหว้ค่ะมาถึงที่นี่แล้วหรือว่าท่านอยากให้เรามาไหว้ไม่รู้เลยใช่ใหญ่ไหว้ทำให้เราหลงเออพาเพราะว่าขากลับไงเราก็ต้องตีรถเข้ากรุงเทพอยู่แล้วสวยมากอ่ะอากาศดีมากวิวก็ดีค่ะแม่เด่นดีอากาศดีกันทำเลที่ดีเลยอ่ะสวยนะมากวันนี้คงไม่เยอะแต่เดี๋ยวเด็กนักเรียนกำลังจะมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวพลาดอีกรอบนึงโอเคไปกันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะเต่านะคะสวัสดีค่ะ